เราลองดูตัวอย่างนะครับสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มเราดูกรณีแรกกรณีที่ทราบความแปรปรวนของประชากรตอนที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าโจทย์จะเป็นกรณีแรกที่ทราบความแปรปรวนของประชากรโจทย์ต้องให้ความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนหน้าคำว่าสุ่มเป็นสัญลักษณ์ในการบอกว่านี่แหละ คือค่าของประชากรหรือโจทย์อาจจะพูดมาชัดๆหรือว่านี่เป็นค่าของประชากรแต่คุณต้องเข้าใจว่าในในเซนส์ของโจทย์อะโจทย์มันไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นคือโจทย์เขาสอบโจทย์เขาสอบมันต้องวัดเราเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่ค่อยจะพูดชัดขนาดนั้นเราก็ต้องอาศัยดูว่ามันมาก่อนหน้าคําวสุบไหมแล้วตัวอย่างที่8ในหนังสือหน้า158สมมุติว่าระยะเวลาที่ลูกค้าของธนาคารใช้ในการติดต่อก,กับพนักง,งานมีการแจ้งแบบปกติคําสําคัญมาแล้วครับ ที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ3นาทีเปิดมาปุ๊บโจทย์ให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเลยจากนั้นโจทย์พูดอีกคำหนึ่งถ้าสุม่มในเมื่อเราใช้คำว่าสุ่มเป็นตัวตัดสินเราก็ต้องรีบหาคำว่าสุ่มก่อนเจอแล้วคำว่าสุม่มเจอแล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก่อนหน้าคำว่าสุม่ม เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังทํากรณีที่1แน่นอนเป็นค่าของประชากรเวลาครูแกะค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานประชากรครูต้องใช้สัญลักษณ์เป็นซิกมาเท่ากับสเสร็จแล้วเขาสุ่มเลือกมา16คนจํานวนคนที่เขาเลือกเก็บข้อมูลมาก็จะเป็นสัญลักษณ์คือตัว N ขนาดตัวอย่างที่เราสุม่มพบว่าเวลาเฉลีย่ยคําว่าเฉลี่ยก็หมายถึงค่าเฉลีย่ย10นาที เวลาหนูแกะสัญลักษณ์ก็จะแกะเป็น X bar ค่าเฉลี่ยเป็น X bar โจทย์ให้หาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ96%ของเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าใช้ถ้าเราไปดูสูตรของกรณีที่1เนี่ยเราจะพบว่าเราต้องใช้ค่า Z alpha ส่วน2ซึ่ง Z alpha สน2จะหาได้จากระดับความเชื่อมั่น96%จาก96%ครูแกะเป็น alpha 0.04แกะเป็น alpha ส่วน2 0.02เอา0.02ไปเปิด จะเจอที่2.05จริงๆเจอที่ลบ2.05แต่เราตอบตัวบวกก็คือ2.05โอเคไหมฮะพร้อมที่จะเอาค่า Zα2 ไปใช้แทนสูตรหยิบสูตรกรณีที่1มาสูตรในข้อสอบเรามีให้แต่ไม่ได้บอกว่านี่คือสูตรสำหรับเรื่องอะไรมันจะเรียงมาเลย6สูตรเราต้องรู้เขาเองในสูตรต้องการค่า x bar ค่า z ซทอัลฟค่าซิกมาค่า n หนูก็แทนไป X bar ของเราคือ10 z ซอัลฟคือ2.05ซิกมาคือ3รูทคือรูท t 16รูทคือรูท16ออเดอร์ในการคิดคือทำา x bar ก่อนจากนั้นทำก้อนข้างหลังก่อน เด็กเออจะเอา10ไปบวก2.05แล้วคูณ3หารรู้16อันนั้นผิดเอา10ไปลบ2.05คูณ3.16หารรอันนั้นผิด10ก็พวกหนึง่งไอ้2 5 5คูณ3หารูก็พวกหนึงถ้าเราทำแบบสโลบัตชัวค่อยๆทำเราก็กดก้อนข้างหลังตรงนี้ออกมาก่อน2.05คูณ3หรจะได้1.5 3 75เด็กที่เรียนกับคูทุกคนก้อนนี้เราขออนุญาตเอา4ตำแหน่ง เอาสีตำแหน่งนะเป็นข้อตกลงได้10บวกลบ1.535อันนี้คือก้อนหลังที่เรากดมาบวกลบแปลว่าอะไรบวกลบแปลว่าแยกเป็น2ฝั่งฝั่งบวกทีนึ่งฝั่งลบทีนึ่งเริ่มจากฝั่งลบอยู่ซ้ายมือก่อนเพราะว่าที่เราต้องการคือช่วงความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นช่วงแปลว่าต้องมีค่าหัวค่าท้ายค่าหัวคือค่าเริ่มต้นก็ต้องเป็นค่าที่น้อยกว่าก็คือ10ลบ1 5 3ค่า ท้ายคือค่าที่มากกว่าก็ต้องเป็น10บวก1.5 375เวลาเขียนตอบตรงกลางเราก็เขียนมิลไว้ตรงกลางเครื่องหมาย2ตัวนี้ใช้น้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับออกมาจะได้มิวคือค่าเฉลี่ยของประชากรที่เราต้องการประมาณอยู่ที่8.4625ถึง11.5 375เเป็นคำตอบ